เหลนเขาไม่ใช่หลานห่วงเหลนนะครับห่วงกินไม่ได้นอนไม่รับเลยพูดแบบเมื่อกี้นะขอให้มีชีวิตขึ้นมาเด้ออย่าเพิ่งเป็นอันตรายเลยขอให้มีมาร่างกายยังครบจำนวนครบจำนวนเยอะขาดเยอะตอนคุณสอบคุณดูน้ำรถน้ำก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรแล้วแล้วลูกก็อยู่ตรงหน้าห้องน้ำห่างกันประมาณไม่กี่เมตรนะครับลูกก็นอนอยู่แล้วคราวนี้ประมาณบ่าย3:56-57ออกมาพอแม่มาก็ไม่เจอลูกเข้าไปหาดูแล้วแม่ก็ไม่เจอเราได้ติดต่อใครครับตอนนั้นโทรหาพี่สาวให้รีบกลับมาว่าเอวหายก็ไปถามชาวบ้านถามอะไรเขาบอกว่าไม่เคยเห็นไม่มีใครขึ้นไปที่เห็นมีรถมาแล้วปกติเรามีเรื่องปักหมากอะไรกันปกติไม่เคยมีเรื่องอะไรเขาเพิ่งกลับไปอยู่เดือนกันยายนค่ะแต่เมื่อเราทอดเราคิดว่าลูกเราถูกลักพาตัวนี่เองก็ไม่รู้ว่าจะคิดยังไงเลยค่ะเพราะไม่มีเรื่องในหมู่บ้านก็ไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้ที่จะมาลักพาตัวไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรอยากจะฝากตัวคนเอาไปคืนเขาลูกไปมีอะไรก็อยากจะฝากว่าให้เขาเอาลูกมาคืนมันเป็นแม่ใจสลายมากคืนนอนไม่ได้นอนไม่หลับเราคิดว่าเพื่ออะไรมีใครแกล้งเราหยอกเล่นอะไรเราอย่างไรหยอกไม่ต้องหยอกแรงอะไรอยากจะบอกอะไรหน่อยไหมเสียใจอยากได้ลูกคืนเนาะแต่ไปก็อยากให้มันส่งคืนเลยเนาะแต่ลูกคนนั้นไม่เห็นนะยังไม่เห็นได้คือเห็นแต่ลูกค้าแต่ว่ายังไม่ได้เห็นไม่ได้อะไรใช่รู้สึกเสียใจเราคิดว่าโดนลักพาตัวหรอเราคิดว่าโดนลักพาตัวหรือว่าไปยังไงว่าโดนลักพาตัวทำไมทำให้เราคิดอย่างนั้นปกติมันไม่หายพวกแบงค์พวกน้ำแป๊บเดียวเอาความหายเรามีทะเลาะเบาะแว้งอะไรกับใครแถวนี้ไหมไม่มีปกติทำงานอยู่แถวนี้หรือเปล่าไม่ทำงานแถวนี้ที่อื่นใช่ไหมคนอยู่โคราชอะไรที่เราทำงานอยู่ไม่มีใช่ไหมไม่มีคนเอซี่ทุกคนที่นี่ทุกคนผู้ไทยครับผู้ไทยเขาได้แฟนที่นี่ครับแฟนปกติแฟนก็อยู่กับเราที่นู่นใช่ไหมใช่เลยไม่ได้มาอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นในปัญหาขัดแย้งอะไรเนี่ยไม่มีเรามั่นใจว่าไม่มี